สนับสนุนรายการโดยบริษัทปตท.จำกัดมหาชนการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคไฟฟ้าอัจฉริยะเพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีอย่างยั่งยืนสินเชื่อธนาคารออมสินเชื่อในตัวคุณธนาคารออมสินเพื่อสังคมเพื่อคนไทยทุกคนสวัสดีค่ะท่านผู้ชมค่ะ Smart Energy สร้อยฟ้าโอสุคนทิพย์ค่ะวันนี้พาท่านผู้ชมมาเที่ยวเกาะปันหยีจังหวัดพังงานะคะเกาะที่ผู้คนอาศัยอยู่กลางทะเลค่ะเรานั่งเรือนะคะจากท่าเรือบ้านท่าด่าน20นาทีค่ะก็มาถึงเกาะปันหยีนะคะแล้วเราก็มาขึ้นเกาะตรงนี้ค่ะก็คือสนามฟุตบอลลอยน้ำซึ่งเป็นหนึ่งในไฮไลท์ของที่นี่ค่ะเกาะปันหยีนะคะผู้คนอาศัยอยู่กลางทะเลค่ะกลายเป็นเสน่ห์ที่ดึงดูดใจนักท่องเที่ยวให้แวะเวียนมาสัมผัสชีวิตที่เรียบง่ายสงบและความเป็นมิตรของชาวบ้านนะคะตลอดจนธรรมชาติที่สวยงามค่ะท่านผู้ชมคะที่เกาะปันหยีนะคะมีพื้นดินไม่ถึง1ไร่ค่ะมีประชากร354ครัวเรือนนะคะรวมแล้วก็ประมาณ 4,000 คนค่ะมีโรงเรียนสนามฟุตบอลสถานีอนามัยมัสยิดร้านค้าครบเลยค่ะหลายคนคงสงสัยนะว่าเอ๊ะมีที่ดินไม่ถึง1ไร่ทำไมมีชาวบ้านตั้ง 4,000 กว่าคนแล้วเขาอยู่กันได้อย่างไรนะคะคือแบบนี้ค่ะที่ดินไม่ถึง1ไร่ตรงนั้นเนี่ยก็จะเป็นที่ตั้งของนู่นก็คือที่ตั้งของมัสยิดประจำหมู่บ้านนะคะแล้วก็สุเหร่าประจำหมู่บ้านค่ะส่วนบ้านเรือนชาวบ้านทุกหลังคาเรือนโรงเรียนร้านค้านะคะเขาจะยกพื้นสูงขึ้นมาค่ะโดยปักเสาลงไปในทะเลเลยค่ะทำให้เวลาช่วงที่น้ำขึ้นนะคะเราจะมองเห็นบ้านชาวบ้านเนี่ยเสมือนว่าหมู่บ้านปันหยีเนี่ยลอยอยู่กลางท้องทะเลเลยค่ะไฮไลท์ที่สำคัญของเกาะปันหยีนั่นก็คือนี่แหละค่ะจุดนี้คือสนามฟุตบอลลอยน้ำแห่งเดียวในประเทศไทยนะคะที่กลายเป็นสัญลักษณ์ของการท่องเที่ยวเกาะปันหยีที่โด่งดังไปทั่วโลกเลยค่ะอีกหนึ่งไฮไลท์คือนู่นเลยค่ะมัสยิดค่ะซึ่งเป็นมัสยิดเกาะปันหยีดารุสสลามอาคารของมัสยิดนะคะเป็นอาคารสูง2ชั้นมองเห็นโดมสีทองโดดเด่นตระหง่านตาเลยนะคะภายในอาคารก็ตกแต่งสวยงามด้วยหินอ่อนค่ะการใช้ไฟฟ้าในอดีตที่ผ่านมานะคะที่เกาะปันหยีเนี่ยเขาใช้ดีเซลในการปั่นกระแสไฟฟ้าค่ะชาวบ้านต้องซื้อไฟนะคะหน่วยละ18บาทค่ะการไฟฟ้าส่วนภูมิภาควางเคเบิลใต้น้ำนำไฟฟ้าจากบนฝั่งนะคะขึ้นมายังเกาะปันหยีนะคะให้ชาวบ้านมีไฟฟ้าใช้อย่างเพียงพอในราคาเดียวกับคนทั้งประเทศค่ะในแต่ละวันนะคะมีนักท่องเที่ยวทั้งคนไทยคนต่างชาติเนี่ยเดินทางมาเที่ยวที่เกาะปันหยีนะคะวันหนึ่งนี่เกือบ 4,000 คนนะคะโซนนี้นะคะจะเป็นโซนขายของที่ระลึกนะคะมาคุยกับรองนายกอบต.เกาะปันหยีนะคะคุณประสิทธิ์ค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับที่นี่เนี่ยคึกคักไปด้วยนักท่องเที่ยวต่างชาติมาเหรอครับครับผมมีทั้งชาวไทยแล้วก็ต่างชาตินะครับชาวบ้านที่นี่เนี่ยส่วนใหญ่แล้วทำอาชีพอะไรกันคะปัจจุบันนี้ก็จะหันมาในเรื่องการท่องเที่ยวเป็นหลักส่วนหนึ่งก็จะมีประมงซึ่งเป็นอาชีพเดิมๆของชาวบ้านที่นี่เป็นร้านค้าร้านขายพวกของที่ระลึกอาหารทะเลแปรรูปแล้วก็มีพวกน้ำพริกกุ้งเสียบนะครับไข่มุกซึ่งเป็นขึ้นชื่อของที่นี่เป็นผลิตภัณฑ์โอท็อปนั่นแหละสวยอย่างนี้แหละครับเขาเรียกว่าไข่มุกบาร์โรใช่นักท่องเที่ยวส่วนใหญ่ที่มานี่เป็นชาติไหนคะก็หลากหลายนะครับทั้งยุโรปทั้งอเมริกาทั่วโลกนักท่องเที่ยวที่มาคึกคักแบบนี้เนี่ยการดูแลเรื่องของสิ่งแวดล้อมดูแลเรื่องขยะเนี่ยอบต.ดูแลยังไงก็นี่เป็นเรื่องปัญหาใหญ่มากครับเพราะว่านักท่องเที่ยวที่ไหลเข้ามาทุกวันวันละ 4-5,000 คนนี่เพราะก็จะต้องมีอาหารเที่ยงที่นี่ตามจุดร้านอาหารต่างๆปัญหาขยะจากชุมชนขยะจากร้านค้าเรามีการจัดการโดยการเก็บขยะในรอบเย็นรอบกลางคืนแล้วก็เก็บหน้าบ้านก็ตามจุดต่างๆที่เรามีถังขยะให้กับชาวบ้านเขาแล้วก็รวบรวมทั้งหมดแล้วก็ขนใส่เรือแล้วก็พาไปฝังกบแล้วก็เผาอีกพื้นที่หนึ่งที่ห่างจากหมู่บ้านแสดงว่าชาวบ้านที่นี่ต
้องช่วยกันดูแลเรื่องของสิ่งแวดล้อมอยู่แล้วขยะด้วยครับอันนี้เป็นเรื่องหลักนะครับทุกคนจะต้องให้ความร่วมมือจะต้องมองในเรื่องของการคัดแยกขยะแต่ถามว่าด้วยจำนวนคนบวกทั้งคนพื้นที่บวกทั้งที่เป็นนักท่องเที่ยวก็ค่อนข้างจะยากเรายืนคุยตรงนี้นะคะท่านผู้ชมครับนักท่องเที่ยวผ่านไปเป็นร้อยคนแล้วในช่วงเวลาเพียงแค่5นาทีที่เรายืนอยู่นะคะก็คึกคักสร้างรายได้พัฒนาคุณภาพชีวิตที่นี่แต่เรื่องของการสาธารณูปโภคเรื่องของสิ่งแวดล้อมเรื่องไฟฟ้านะคะเป็นสิ่งสำคัญก่อนหน้านี้ชาวบ้านใช้ไฟกันจากอะไรบ้างก็จะใช้จากเครื่องปั่นนะครับเครื่องปั่นของอบต.หน่วยเท่าไหร่คะหน่วยละ16.50 บาทณวันนี้ท่านผู้ชมคะตั้งแต่14 กุมภาพันธ์ 2566ก็มีไฟฟ้าจากการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคเข้ามาแล้วตอนนี้กระแสไฟฟ้าที่ใช้อยู่ตามครัวเรือนตามร้านอาหารต่างๆเนี่ยก็เป็นกระแสไฟฟ้าจากบนฝั่งแล้วใช่ครับหน่วยเท่าไหร่คะ4.72 บาทเป็นค่าไฟที่ใช้ราคาเดียวกันทั้งประเทศนั่นเองวันนี้พอมีไฟฟ้าจากฝั่งเข้ามาจากการไฟฟ้าส่วนภูมิภาควางเคเบิลใต้น้ำเข้ามาเนี่ยชาวบ้านรู้สึกยังไงบ้างเป็นเรื่องที่มีความสุขมากในชีวิตนะครับในเรื่องของการที่มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นมีความเพียงพอในการใช้งานด้วยรองรับเรื่องของนักท่องเที่ยวที่จะมาเที่ยวบนเกาะด้วยนะคะก็ทำให้รายได้ของชาวบ้านนั้นดีขึ้นนะคะแล้วก็ลดค่าใช้จ่ายเรื่องของไฟฟ้าลงมานั่นเองครับผมชมค่ะจุดที่ดิฉันยืนอยู่นะคะเป็นสนามฟุตบอลลอยน้ำที่เกาะปัญญีนะคะเป็นอีกหนึ่งไฮไลท์ค่ะนี่ค่ะเราขึ้นเกาะมาก็มาเจอกับสนามฟุตบอลตรงนี้นะคะแล้วก็มาพูดคุยกับทางผู้ช่วยจำเนียนนะคะซึ่งเป็นผู้ช่วยผู้ว่าการการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคเขต2ภาคใต้จังหวัดนครศรีธรรมราชสวัสดีค่ะสวัสดีครับค่ะผู้ช่วยเขาวันนี้ชาวเกาะปัญญีมีไฟฟ้าใช้อย่างเพียงพอแล้ว PEA นำกระแสไฟฟ้ามาด้วยวิธีไหนคะที่เราลงเรือก็เรียกจุดลงเรือที่บ้านท่าด่านนะครับก่อนที่จะลงเรือมันจะมีเสาอยู่ต้นนึงเราเรียกว่าไรเซอร์โพลซึ่งเป็นจุดต่อเชื่อมระหว่างระบบเคเบิลใต้น้ำกับระบบบนดินตอนที่จะลงทะเลเนี่ยมันจะมีหลักหมุดแสดงแนวสายไฟฟ้าอยู่นะครับจะมีอยู่2หมุดก่อนที่จะลงทะเลนะครับเราก็จะมีจุดบอกแนวสายไฟฟ้าอยู่กลางทะเลซึ่งเป็นหมุดสีเหลืองซึ่งเราจะฝังที่ความลึกประมาณ2เมตรครับค่ะที่เห็นเป็นหมุดสีเหลืองๆระหว่างทางนั่นก็คือสัญลักษณ์ว่าเคเบิลใต้น้ำผ่านเส้นนี้อ้ามเจ้าเรือทอดสมอครับอ๋อค่ะเวลาที่เรานำไฟฟ้าจากฝั่งมานี่มากี่กิโลเมตรจากฝั่งมาถึงเกาะเนี่ยนะครับ 7.2 กิโลเมตรนะครับปริมาณไฟฟ้าที่นำมาขึ้นเกาะให้ชาวบ้านได้ใช้เนี่ยมากน้อยแค่ไหนคะปัจจุบันณวันนี้เนี่ยนะครับก็มีชาวบ้านใช้ไฟอยู่ประมาณ354 ครัวเรือนนะครับเราติดตั้งหม้อแปลงขนาด500 kVA จำนวน2เครื่องครับแล้วมันจะขยายใช้ได้ปริมาณมากน้อยแค่ไหนถ้าเต็มพิกัดสายเนี่ยมันสามารถที่จะรองรับโหลดได้ประมาณ15 เมกะวัตต์แอมป์ตอนนี้เราจ่ายอยู่แค่1รองรับได้อีก14ยังเพิ่มอีกถึง14 เท่าตัวคือถ้ามีนักท่องเที่ยวมาที่เกาะปัญญีก็สบายใจได้ว่าไฟฟ้ามั่นคงไม่มีไฟตกเป็นการที่จะประกอบธุรกิจการท่องเที่ยวของชาวบ้านบนเกาะเนี่ยหรือว่าจะเป็นธุรกิจอย่างอื่นที่เกี่ยวเนื่องกับธุรกิจการท่องเที่ยวเนี่ยก็สามารถดำเนินการได้เต็มประสิทธิภาพเป็นการเขาเรียกยกฐานะความเป็นอยู่ของชาวบ้านการลงทุน PA ลงทุนไปมากน้อยแค่ไหนแล้วค่าไฟที่ขายให้ชาวบ้านเนี่ยหน่วยละเท่าไหร่คะการลงทุนเนี่ยนะครับเงินลงทุนตั้งโครงการเนี่ย221 ล้านบาทนะครับทีนี้เวลาขายให้กับชาวบ้านเนี่ยก็จะเรียนหน่วยละ4.72 บาทนะครับคือถ้ามองเท่ากับพี่น้องประชาชนที่อยู่ในชนบททั่วทั้งประเทศเท่ากับว่าวันนี้เนี่ยชาวบ้านที่เกาะปัญญีเนี่ยใช้ค่าไฟ4.72 บาทต่อหน่วยก็ลดภาระต้นทุนค่าไฟไปได้เยอะเลยถ้ามองการลงทุน221 ล้านบาทความคุ้มค่าของ PA อยู่ตรงไหนคือถ้าคิดเรื่องกำไรขาดทุนมันไม่คุ้มค่าหรอกครับเพียงแต่ว่าเราทำมาแล้วเนี่ยพี่น้องประชาชนมีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นสามารถประกอบรายได้เพิ่มมีรายได้เข้ามาจุนเจือครอบครัวมากขึ้น มันเป็นการยกระดับความเป็นอยู่ของคนในภาพรวมตรงนี้ก็คือกำไรกำไรคือความสุขของพี่น้องประชาชนพี่น้องประชาชนคือนับตั้งแต่แสงแรก14 กุมภาพันธ์เรามองเห็นความสุขที่เขาได้รับไปจากการไฟฟ้าคือมีกระแสไฟฟ้าใช้นะคะในราคาที่เท่ากับคนทั้งประเทศเท่ากับคนทั้งประเทศนะคะนี่คือสิ่งที่เกิดขึ้นที่เกาะปัญญีในวันนี้มีความมั่นคงด้านกระแสไฟฟ้าเพิ่มมากขึ้นนั่นเองนะคะมีความสุขมีรอยยิ้มมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นนะคะวันนี้ขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะขอบคุณ
PEA นะครับมาตั้งไฟฟ้าครั้งนี้ให้กับชาวโขปันีคิดว่าชาวบ้านจะมีชีวิตที่ดีขึ้นแล้วก็มีความสุขมากขึ้นค่ะขอบคุณในความสะดวกสบายที่จะเกิดขึ้นในอนาคตข้างหน้าขอบคุณมากๆค่ะขอขอบคุณการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคที่ให้ไฟฟ้าสว่างสวัยทั่วทิศแล้วก็จนถึงชาวบ้านที่อยู่กลางทะเลอย่างพวกผมได้มีไฟฟ้าใช้ได้มีคุณภาพชีวิตที่ดีคุณผู้ชมคะถ้าคุณมาเที่ยวเกาะปันหยีนะคะก็จะมีกระแสไฟฟ้าใช้อย่างเพียงพอและมีความมั่นคงค่ะและอีกนิดนึงนะคะที่เกาะปันหยีนั้นเขาไม่มีเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ขายนะคะถ้าคุณจะมาเที่ยวไม่ต้องพกแอลกอฮอล์มานะคะและที่นี่ห้ามเล่นการพนันด้วยนะคะเพื่อเป็นการรักษาวัฒนธรรมและประเพณีอันดีของชาวบ้านตามหลักศาสนาอิสลามค่ะเดี๋ยวพักสักครู่ค่ะช่วงหน้ากลับมาค่ะสนับสนุนรายการโดย Super Power จาก PTT Station บริษัท UAC Global จำกัดมหาชนก้าวต่อไปอย่างยั่งยืนบางจากพัฒนานวัตกรรมธุรกิจอย่างยั่งยืนไปกับสิ่งแวดล้อมและสังคมท่านผู้ชมคะสภาพอากาศที่ร้อนอย่างหนักนะคะโดยเฉพาะเดือนเมษายนนี้นะคะอากาศร้อนกันสุดๆแบบนี้เนี่ยส่งผลให้เกิดความต้องการใช้กระแสไฟฟ้าสูงสุดหรือว่าพีคนะคะทะลุพีคแล้วพีคอีกนะคะ4ครั้งไปแล้วนะคะและครั้งล่าสุดนี้เนี่ยวันที่20เมษายนที่ผ่านมาเวลา 14:56 พีคทะลุค่ะคือความต้องการใช้ไฟฟ้าสูงสุดเนี่ยไปถึง 33,385 เมกะวัตต์ค่ะและนี่เป็นอีกเหตุผลหนึ่งนะคะที่สภาพอากาศร้อนๆแบบนี้ทำให้บิลค่าไฟที่ทุกๆบ้านได้รับเนี่ยแหละค่ะราคาพุ่งกระฉูดนะคะทั้งที่อัตราค่าไฟเดือนมกราถึงเมษายนนั้นยังเป็นอัตราเดิมก็คือหน่วยละ4บาท72สตางค์ค่ะเสียงดังๆนะคะจากคนทั้งประเทศเรียกร้องให้ลดค่าไฟฟ้านะคะและล่าสุดนี้คณะกรรมการกำกับกิจการพลังงานหรือบอร์ดกกพ.เนี่ยมีมติลดค่าไฟเดือนพฤษภาถึงสิงหาคมนะคะลงเหลือหน่วยละ4บาท70สตางค์นะคะซึ่งเป็นราคาเดียวกันทั้งภาคครัวเรือนแล้วก็ที่ไม่ใช่ครัวเรือนมาพูดคุยกับทางเลขาธิการคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงานคุณคมกริตตันตรวานิชสวัสดีค่ะสวัสดีครับเลขาธิการคมกริตค่ะค่าไฟภาคอุตสาหกรรมที่เคยหน่วยละ5บาท33สตางค์พฤษภาคมนี้ก็จะลงเหลือ4บาท70ด้วยใช่ไหมคะใช่ครับอุตสาหกรรมเนี่ยลดลงถึง63สตางค์บ้านอยู่อาศัยเนี่ยจาก 4.72 เหลือ 4.70 แล้วทำไมจู่ๆพฤษภาถึงสิงหาพอมีเสียงเรียกร้องหนักๆบอกกกพ.ถึงลงราคาให้ได้ล่ะคะทางกกพ.เนี่ยได้นำเสนอมาที่กกพ.เนื่องจากเราเห็นว่าช่วงเนี้ยเป็นช่วงหน้าร้อนคนใช้ไฟเยอะเพื่อบรรเทาผลกระทบของประชาชนทางกกพ.ก็ยินดีที่จะยืดหนี้กกพ.ออกไปก็คือขอรับในส่วนที่ตัวเองจะได้รับในการคืนหนี้เนี่ยลดลง7สตางค์ก็ทำให้ 4.77 กลายเป็น 4.70 ทำไมต้องไปใช้หนี้กกพ.ปัญหาของเรื่องไฟฟ้าเนี่ยมันมาจากเรื่องแก๊สเป็นหลักประเทศไทยแล้วสัมปทานแก๊สในแหล่งเอราวัณเปลี่ยนผ่านในช่วงเดือนมีนาปี65นะครับเปลี่ยนผ่านจากรายหนึ่งมาเป็นอีกรายหนึ่งนะครับเพราะนั้นรายเดิมเนี่ยเขารู้ว่าเขาไม่ได้รับสัมปทานเขาก็เลยไม่ขุดเจาะเพิ่มเติมเพราะนั้นปริมาณแก๊สเนี่ยก็เริ่มลดลงตั้งแต่ปีปลายปี64จาก800เนี่ยลงเหลือประมาณ200ในปี65คาดว่าจะได้ประมาณ400นะในปี66กรกฎาคมก็คือกรกฎาคมนี้เนี่ยน่าจะเห็นก๊าซในอ่าวไทยได้ประมาณ400ล้านลูกบาศก์ฟุตต่อวันครับก็จะมาเป็นเชื้อเพลิงในการผลิตกระแสไฟฟ้าใช่ครับแล้วมาเกี่ยวอะไรกันนี่ครับพอปลายปี64เนี่ยพอแก๊สมันน้อยลงมาปุ๊บเนี่ยเราต้องนํา LNG เข้ามาเสริมแทนแก๊สที่หายลงไปนําเข้าก๊าซธรรมชาติหรือว่า LNG จากต่างประเทศเข้ามาแล้วก็พอดีช่วงนั้นเนี่ยเกิดช่วงสงครามรัสเซียยูเครนก็เลยทําให้แก๊สธรรมชาติเหลวหรือ LNG เนี่ยราคาขึ้นสูงทำให้เกิดมีภาระค่อนข้างเยอะถามว่าทำไมไปเกี่ยวกับกกพ.อีกใช่ไหมครับก็คือว่าพอราคามันขึ้นปุ๊บเนี่ยทาง
หน่วยงานที่ดูแลเรื่องแก๊สคือทางปตท.เขาก็ไปซื้อแก๊สมาตามราคาจริงกฟผ.ก็ต้องจ่ายเงินซื้อแก๊สในราคาจริงกฟผ.ต้องซื้อแก๊สจากปตท.เพื่อที่นำไปเป็นเชื้อเพลิงผลิตไฟฟ้าใช่ใช่ครับในราคาตามจริงแต่ว่า FT เนี่ยถูกบีบไม่ให้สูงเพราะฉะนั้นเนี่ยก็เลยทำให้รายได้เนี่ยน้อยกว่ารายจ่ายคือเอาง่ายๆว่ากฟผ.เนี่ยไปซื้อเชื้อเพลิงแพงมาแต่ว่าไม่สามารถขึ้นค่าไฟได้ใช่ในช่วงเวลาปีที่แล้วใช่ครับก็เลยทำให้ต้องเป็นภาระหนี้อยู่ตรงนั้นใช่ครับหนี้ตรงนี้ใครต้องจ่ายอันนี้ในส่วนนี้ก็คือในส่วนที่ผู้ใช้ไฟทุกคนต้องมีภาระรับร่วมกันสะสมมาเรื่อยๆเท่าไหร่ตอนนี้น่าจะอยู่ประมาณ 130,000 ล้านนะครับ 130,000 ล้านบาทใช่ครับต้องบอกอีกนิดนึงนะฮะว่าช่วงนี้เป็นช่วงที่อัตราดอกเบี้ยยังอยู่ในขาขึ้นนะถ้าภาระหนี้เรามีอยู่เยอะและนานเนี่ยคือต้องจ่ายดอกเบี้ยมากขึ้นใช่ใช่ครับใช่ครับแสดงว่าช่วงเวลานี้เนี่ยเป็นช่วงเวลาที่ต้องเก็บเงินคืนไปใช้หนี้กฟผ.ใช่ครับเลขาธิการกรมกฤษคะแล้วงวด3เนี่ยก็คือเดือนกันยาถึงธันวาคม FT อ่ะมีโอกาสจะลงไหมมีความเป็นไปได้ครับเพราะว่างวดสุดท้ายเนี่ยกันยาถึงธันวาเนี่ยเป็นงวดที่แก๊สในอ่าวไทยเริ่มเข้ามาตามที่พยากรณ์เอาไว้นะครับเข้ามาปุ๊บเนี่ยอันนั้นหมายความว่าปริมาณLNG หรือแก๊สธรรมชาติเหลวที่เราซื้อเข้ามาเนี่ยก็น้อยลงก็จะพอน้อยลงปุ๊บเนี่ยของถูกเข้ามาแทนของแพงในของแพงราคาจะเปลี่ยนแปลงอะไรนิดหน่อยเนี่ยก็ยังมีโอกาสที่จะดีกว่าในงวดก่อนหน้านั้นครับค่ะแสดงว่าตัวแปรที่ทำให้ค่าไฟประเทศไทยต่ำลงได้เนี่ยตัวแปรที่สำคัญก็คือก๊าซธรรมชาติในอ่าวไทยถ้าเข้ามาได้ไวนะคะก็จะทำให้ต้นทุนเชื้อเพลิงในการผลิตกระแสไฟฟ้านั้นถูกลงนั่นเองครับใช่ครับคือของถูกมากขึ้นของแพงเข้ามาเสริมเนี่ยมันก็อยู่กับสถานการณ์ต่างๆนะช่วงปลายปีเนี่ยของแพงเนี่ยอาจจะแพงขึ้นแต่ว่าไม่น่าจะแพงกว่าปีที่แล้วค่ะอย่างก๊าซธรรมชาติหรือ LNG ณขณะนี้ก็อยู่แถวๆ12ดอลลาร์ต่อล้าน BTU มันก็เป็นช่วงเวลาที่ช่วยลดต้นทุนเชื้อเพลิงครับใช่ครับลดต้นทุนครับแต่ว่าในช่วงปลายปีเนี่ยเป็นช่วงหน้าหนาวของในยุโรปนะช่วงนั้นเนี่ยจะมีการแย่งกันซื้อ LNG เยอะก็มีโอกาสที่จะเกิดขึ้นไปสูงเนี่ยที่มันมี2ปัจจัยก็คืออัตราแลกเปลี่ยนมันอยู่ในทางที่ลบคือเงินบาทอ่อนลงเงินบาทอ่อนลงก็ทำให้เราต้องจ่ายเงินมากขึ้นแล้วก็เรื่องน้ำมันดิบดูไบเพิ่มขึ้นก็มีผลที่ทำให้ราคาการเพิ่มขึ้นนิดหน่อยแต่ว่าทั้งนี้ทั้งนั้นปัจจัยต่างๆพวกนี้เราก็คงมาดูว่าค่าจริงเป็นยังไงแล้วก็ไปบวกลบในรอบถัดไปครับเลขาธิการคะสุดท้ายแล้วเนี่ยหลายๆคนก็ถามเป็นคำถามเดียวกันว่าจะทำอย่างไรให้บ้านชั้นเนี่ยค่าไฟถูกลงจริงในส่วนบ้านเนี่ยผมอยากแนะนำนะฮะว่าหนึ่งเนี่ยถ้าเราใช้ไฟปกติในช่วงหน้าร้อนเนี่ยก็มีโอกาสที่หน่วยไฟเนี่ยจะเพิ่มขึ้นได้เพราะเครื่องทำความเย็นเครื่องอะไรต่างๆเนี่ยมันทำงานหนักขึ้นหน่วยไฟมากขึ้นต้องกลับมาดูบิลว่าหน่วยใช้ไฟเนี่ยเพิ่มขึ้นไหมถ้าหน่วยใช้ไฟเพิ่มขึ้นเนี่ยค่าไฟก็เพิ่มขึ้นอยู่แล้วถ้าใครมีปัญหาเรื่องว่าหน่วยไฟยังเท่าเดิมแต่ค่าไฟแพงมากผิดปกติอันนั้นก็สามารถติดต่อนะฮะการไฟฟ้าฝ่ายจำหน่ายทั้งสองการรวมทั้งสำนักงานกฟผ.ไม่ว่าจะประจำเขตหรือส่วนกลางให้ตรวจสอบรายละเอียดของบิลค่าไฟได้ครับอยากใช้แอร์อยู่แต่ทำยังไงให้ถูกลงได้ล่ะคะตามที่การไฟฟ้าฝ่ายจำหน่ายได้แนะนำไปแล้วนะครับก็คือว่าขึ้นอุณหภูมินิดหน่อยนะแล้วก็เปิดพัดลมช่วยที่บ้านก็ทำช่วยประหยัดไฟได้มากยิ่งขึ้นก็อาจจะคงต้องมองว่ามีอะไรอย่างอื่นไหมที่จะสามารถประหยัดพลังงานได้เนี่ยก็ต้องเร่งประหยัดพลังงานเพื่อไม่ให้เกิดค่าไฟที่แพงขึ้นท่านผู้ชมคะเราได้ฟังกันชัดๆแล้วนะคะว่าทำไมค่าไฟถึงลงได้บ้างนะคะแม้ว่าจะลงได้ไม่มากนะคะแต่ทั้งหมดนั้นก็คือขึ้นอยู่กับว่าเชื้อเพลิงในการผลิตกระแสไฟฟ้านั้นจะมีมากน้อยแค่ไหนนั่นเองก็คือก๊าซธรรมชาติในอ่าวไทยที่รออยู่ทุกวันนี้นะคะวันนี้ขอบคุณมากค่ะสวัสดีค่ะเดี๋ยวพักสักครู่ค่ะช่วงหน้ากลับมาค่ะสนับสนุนรายการโดย SPCG ผู้บุกเบิกธุรกิจพลังงานแสงอาทิตย์รายแรกในอาเซียนโยคะนามัสเตสอนโยคะตามตำราโยคะดั้งเดิมกองทุนน้ำมันเชื้อเพลิงนะคะที่เคยช่วยตรึงราคาดีเซลเมื่อปีที่แล้วนะคะจนทำให้กองทุนน้ำมันนั้นติดลบสูงสุดถึง 130,000 ล้านบาทล่าสุดนี้ฐานะกองทุนน้ำมันติดลบเหลือเพียงแค่85,000 ล้านบาทแล้วค่ะคุณวิศักดิ์วัฒนศัพท์ผู้อำนวยการสำนักงานกองทุนน้ำมันเชื้อเพลิงหรือสกนช.บอกว่าฐานะกองทุนน้ำมันเชื้อเพลิงช่วงครึ่งแรกของปีงบประมาณ2566หรือเดือนตุลาคมปีที่แล้วถึงมีนาคมปีนี้ฐานะกองทุนน้ำมันดีขึ้นค่ะเดือนเมษายนติดลบเหลือประมาณ
85,000 ล้านบาทพร้อมดำเนินการปรับลดราคาน้ำมันขายปลีกน้ำมันดีเซลลงมา4ครั้งในรอบครึ่งปีเพื่อช่วยพยุงราคาให้เหมาะสมไม่เกิดผลกระทบต่อค่าครองชีพของประชาชนจนมากเกินไปโดยปัจจุบันราคาดีเซลนะคะอยู่ที่33บาทต่อลิตรค่ะในช่วงที่ราคาน้ำมันตลาดโลกพุ่งทะยานสูงขึ้นเมื่อปีที่แล้วนะคะก็ใช้เงินของกองทุนน้ำมันไปช่วยตรึงราคาดีเซลไว้นะคะทำให้ติดลบอย่างหนักเมื่อปีที่ผ่านมาแต่ล่าสุดนี้สภาพคล่องของกองทุนน้ำมันปรับตัวดีขึ้นเป็นผลมาจากสถานการณ์ราคาน้ำมันตลาดโลกที่เริ่มคลี่คลายโดยราคาน้ำมันดีเซลสำเร็จรูปที่ตลาดสิงคโปร์นะคะตุลาคมปีที่ผ่านมาเนี่ยสูงถึง134ดอลลาร์ต่อบาร์เรลก็ปรับลงมาเหลือ99ดอลลาร์ต่อบาร์เรลในเดือนมีนาคมทำให้สามารถเก็บเงินเข้ากองทุนน้ำมันได้บ้างค่ะไปดูค่าไฟกันบ้างค่ะค่าไฟที่สูงขึ้นอย่างต่อเนื่องภาคครัวเรือนภาคธุรกิจภาคอุตสาหกรรมหันไปติดตั้งโซล่าลูฟท็อปนะคะระบบผลิตไฟฟ้าด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ผลิตไฟฟ้าใช้เองเพื่อลดค่าใช้จ่ายค่ะแต่บางคนก็บอกว่าอยากใช้พลังงานแสงอาทิตย์แต่ไม่ต้องการจะควักเงินก้อนใหญ่ไปลงทุนค่ะเดี๋ยวสัปดาห์หน้าจะพาไปดูองค์กรหนึ่งค่ะเขาจ่ายค่าไฟเดือนละ8ล้านบาทนะคะเขาติดตั้งระบบผลิตไฟฟ้าด้วยพลังงานแสงอาทิตย์นะคะทั้งโซล่ารูฟท็อปนะคะและโซล่าโฟลติ้งหรือว่าโซล่าลอยน้ำค่ะรวมๆกันแล้วเนี่ยเกือบ5เมกะวัตต์นะคะประหยัดค่าไฟได้ 15% นะคะหรือว่าประหยัดเงินค่าไฟได้เดือนหนึ่งประมาณ1ล้านบาททีเดียวนะคะและที่สำคัญเขาไม่ต้องควักเงินลงทุนสักบาทเดียวค่ะเดี๋ยวสัปดาห์หน้านะคะจะพาไปดูกันค่ะวันนี้หมดเวลาของ Smart Energy กับดิฉันสร้อยฟ้าโอสุคนทิพย์แล้วค่ะท่านผู้ชมสามารถรับชมรายการย้อนหลังได้ทาง Facebook Fanpage ทาง YouTube ที่ขึ้นบนหน้าจอนะคะวันนี้สวัสดีค่ะอมรินทร์ทีวี